ต่อันนี้เป็นหลังคาศาลารอรถโดยสารมีคนแชร์กันเอาไว้แล้วหมอแลบแพนด้าคือเอามาแชร์ต่อแล้วก็บอกว่ามีคนถามเป็นลูกเพจมาถามบอกว่าเนี่ยเพื่อนเป็นชาวต่างชาติมาถามบอกอยู่บ้านอยู่จนหรือไงจนหรือไงลองดูหลังคารอรถโดยสารมันเอียงกระเทเร่แล้วพังแหล่ทั้งแหล่เขาเหยียดคนไทยหรือเปล่าแต่พอดูแล้วโอ้ก็เข้าใจเขาถามอยู่คือเขาพูดจริงใจนะเขาบอกว่าไม่กลัวศาลามันจะล้มทับคนหรอคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงทำไมประเทศอยู่ไม่คิดจะปรับปรุงหรือว่าประเทศอยู่ยากจนโอ้โหหมอแหลแพนด้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์กันเพื่อบอกว่าใช่ได้ไหม คือก็มาแชร์กันว่าสรุปแล้วมันใช่หรือมันไม่ใช่อ้าวคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆละเราลงพื้นที่ไปตรงนี้มันเป็นศาลารอรถโดยสารที่เทศบาลตำบลบ้านเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองเอียงจริงฮะกวางดูเอียงกระเทเร่พังแหล่ไม่พังแหล่ไม่แปลกใจที่ฝรั่งเขาถา มแล้วดูสภาพอยู่ตรงมุมสี่แยกพอดีแต่ตอนนี้พอเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเทศบาลเขาเอาโปลิสไลน์เอาแผงเหล็กมากั้นหมดแล้วคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราได้คุยกับคุณพุทธินาถเนมีนวงเป็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพนะฮะคือเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลาเนี่ยมันดีแต่เมื่อวันที่7สิงหารถเก๋งพุ่งชนศาลาอันนี้ชนนี่ภาพทางซ้ายมือแกเอามาให้ดูด้วยชนโครมสนั่นเสียบเข้าไปแบบนี้ศาลามันก็เอียงหลังคาก็จะถล่มตกลงกันเพราะเจ้าของรถเขาต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายไงต้องชดใช้แต่เขาบอกว่าประเมินแล้วประมาณ 50,000 บาทคนขับรถคันนี้ยังไม่มีตังค์ขอผ่อนผันเทศบาลก็เลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอางบประมาณของเทศบาลเนี่ยมาปรับปรุงซ่อมแซมก่อนแล้วก็รอเรียกเก็บเงินจากคนขับรถระหว่างนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการคือระบบราชการไทยฮะคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปคิดมาก7สิงหาจนถึงตอนนี้คือเขาก็บอกว่าคือตั้งงบไปแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมห้างใช้พื้นที่ตรงนั้นโดยใช้ปิดล้อมไว้นะคะโดยใช้แผงกั้นจราจรปิดล้อมให้เห็นบอกว่าให้เป็นพื้นที่ของห้างไม่ให้เข้าใช้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ในการดำเนินการที่จะเข้าปรับปรุงเนี่ยได้เริ่มให้ผู้รับจ้างเข้าไปดูหน้างานว่าจะต้องดำเนินการวิธีใดนะคะทั้งนี้ค่าเสียหายที่เราประเมินแล้วก็ได้เรียกให้กับผู้กระทำความเสียหายเนี่ยชดใช้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทนะคะนี้ผู้ที่จะชดใช้เนี่ยก็ยังขอผ่อนชำระเนื่องว่ามีภาระเรื่องการเงินก็ขอผ่อนถ้าแหมระบบราชการคือจะบอกว่ารับเงินผ่อนมาแล้วก็ค่อยมาซ่อมมันก็ไม่ได้ก็ต้องควักเงินเป็นงบประมาณแผ่นดินของเทศบาลไปซ่อมแซมก่อนตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องแล้วก็ประสานกับก่อสร้างเข้ามาซ่อมแซมแล้วนะฮะแต่ว่าเอียงจริงแล้วก็ที่ต้องกั้นเอาไว้แบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีคนไปใช้เพราะตามภาพที่มีการแชร์กันพอมันไม่มีคนไปกั้นอ่ะเขาก็ไม่นั่งรอรถตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นสี่แยกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปรอรถตรงไหนถูกไหมคะไปยืนถัดออกมาเดี๋ยวก็เกิดรถชนเข้ามาอีกอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยแล้วถ้าเราขับรถผ่านไปเราเห็นแล้วก็โอ้โห amazing มากเนาะเราก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าโครงสร้างมันไม่ดีหลังคามันหักลงมาทับคนเดือดร้อนเข้าไปอีก